بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเป็นเขาเรียกเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะใช่ไหมนะไม่มีใครรู้นะครับว่าวันนี้เราจะได้เจอกันมาก่อนนะครับแต่เมื่ออัลลอฮฺกำหนดยังไงก็ต้องเจอฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับก็ขอจะซากุมุลลอฮฺไคร่อนมากหลังจากชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องชาวกรุงวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้ทำงานวันนี้บรรยายตะเราะเวห์เสร็จ 3:30 นโดยประมาณบรรยายไปอีก 4:30 นกว่าจะเคลียร์เสร็จ 5:00 นเกือบเที่ยงคืนกลับบ้านนะมาฟังแล้วเหนื่อยผมเที่ยงคืน 1:00 นตั้งแต่ประมาณครึ่งเดือนชาบานจนลูกถามว่าเมื่อไหร่ครับจะได้นอนพร้อมอบีเจ็บปวดครับพี่น้องพ่อถูกถามแบบนั้นนะครับพรุ่งนี้อบีมีบรรยายไหมก็ต้องตอบว่ามีสิ่งเดียวที่เราปลอบลูกได้พี่น้องคือว่าลูกต้องเสียสละนะครับหรืออีกนัยยะเป็นลูกฉันแล้วเองต้องอดทนนะครับฉะนั้นเหนื่อยกันให้เยอะพี่น้องดุนยาอยากสบายอาคิเราะห์ไม่ใช่ที่พักของเราคือดุนยาถ้าอยากสบายอาคิเราะห์เหนื่อยให้เยอะแล้ววิธีแก้นะพี่น้องทุกครั้งที่เหนื่อยกับการทำงานดาวะงานศาสนาจงนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ซื้อเราไปแล้วอัลลอฮ์ซื้อไปแล้วพี่น้องสินค้าถ้ามีเอฟสินค้าถ้ามีตำหนิฮุกมอิสลามคืนได้วันนี้อัลลอฮ์ซื้อเราไปแล้วอย่าทำตัวให้มีตำหนิเกรงว่าอัลลอฮ์จะคืนเรานะครับเหนื่อยให้เยอะพี่น้องทำให้เขาไปนะครับให้เขาเรียกตายกันถึงหยุดอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นค่ำคืนนี้พี่น้องหัวข้ออัตตักวาตักวาพี่น้องการยำเกรงต่ออัลลอฮ์วันนี้ถ้าถามนะครับพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับอาจารย์ระดับชาวบ้านระดับอิหม่ามระดับคอเตบระดับไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งระดับคนวัยรุ่นต้มซุปสูตรใบไม้ก็ตามวันนี้ถ้าถามเราทั้งหมดพี่น้องอยากได้อะไรมากที่สุดในดุนยานี้ทุกคนจะบอกว่าอยากได้รับความสำเร็จในดุนยาทุกคนอยากได้ความสำเร็จความสุขความสงบความสบายในดุนยามุสลิมะเชิญเข้าข้างในก็ได้นะครับมานะอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญครับเชิญเชิญเราบอกเราอยากได้ความสำเร็จความสบายในดุนยาเมื่ออยากได้ความสำเร็จพี่น้องความสุขความสบายในดุนยาแต่ละคนจึงมีฟิกเกตแตกต่างกันไปบางคนบอกว่าสุขที่สุดในดุนยาเมื่อฉันครอบครองเงินทองฉันมีสมบัติฉันมีรถยนต์ฉันมีบ้านเขาจึงทุ่มเทชีวิตมุญาฮัดะและทุ่มเทเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นมาบางคนบอกว่าความสุขที่สุดของฉันคือได้การมีภรรยาที่สวยภรรยาที่รวยอินนามัลอะมาลุบิเนียตอัลลอฮ์ให้ตามเจตนาของคนคนนั้นมีคนหนึ่งนะครับครูของผมเคยบอกเอาไว้จบมหาวิทยาลัยนบีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจบมาพี่น้องไปเรียนสถานที่ที่เรียกว่ามีเกียรติที่สุดแล้วณหน้าดุนยาแห่งนี้แต่สุดท้ายพี่น้องหลังจากกลับเรียนกลับมาอินนามัลอะมาลุบิเนียตจบที่ไหนก็ตามอามานคุณอยู่ที่เนียตท่านสุดท้ายได้ภรรยารวยจริงมัสอาลาเรื่องศาสนาไม่ต้องถามพี่น้องไม่ได้ประโยชน์และไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยกับเขาอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังฉะนั้นวันนี้ความสำเร็จความสุขของชีวิตเราอย่าเอามาตรฐานสมองเราไปคิดเองไม่อย่างนั้น10คน10สุข100คน100สุขแล้วสุขไหนที่ยั่งยืนฟังเจ้าของความสุขเขาพูดสิพี่น้องฟังเจ้าของดุนยานี่ท่านพูดว่ายังไงฟังผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในดุนยาฟังเขาสิคนแบบไหนที่อัลลอฮ์เรียกว่าคนนี้มีชัยชนะเรียบร้อยแล้ว
พอเราเปิดอายะห์กุรอานพี่น้องคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าอินดัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์อันนี้วงเล็บนะครับมีเกียรติที่สุดไม่ใช่อยู่หน้ามนุษย์วันนี้มนุษย์ทั้งโลกไหว้ท่านแต่ณที่อัลลอฮ์ท่านไม่มีเกียรติท่านก็คือคนไม่มีเกียรติวันนี้มนุษย์ทั้งโลกไม่ให้เกียรติท่านเดินเข้ามาไม่มีใครทักท่านสักคนแต่ท่านสูงณที่อัลลอฮ์ยังไงท่านก็มีเกียรติฉะนั้นเกียรติที่เราต้องการอินดัลลอฮ์ณที่อัลลอฮ์แล้วใครอ่ะพี่น้องอัตกอคุมคนที่มีความตักวาที่สุดในหมู่พวกท่านคนที่มีความตักวาที่สุดในหมู่พวกเจ้าใครยืนยันพี่น้องอัลลอฮ์อัซซะวะจัลฉะนั้นนี่แหละครับพี่น้องเราจะคุยกันในค่ําคืนนี้ใครตักวาแล้วใครไม่ตักวาแล้ววันนี้บ้านเมืองเราวันนี้ตักวากันแค่ไหนยำเกรงกันเท่าไหร่วันนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆอินชาอัลลอฮ์ผมขอนะซีฮัตตัวของผมและพี่น้องให้ร่วมกันคิดร่วมกันอิสลาห์ร่วมกันเปลี่ยนแปลงให้มีความตักวาให้มากๆฉะนั้นตักวาพี่น้องตักวาภาษาอาหรับเวลาเขาแปลเป็นไทยเขาบอกว่ายำเกรงพอบอกยำเกรงวัยรุ่นไม่เข้าใจอีกก่อนจะไปคุยในเรื่องตักวาผมบอกก่อนตักวาคนที่มีความตักวาในอิสลามนั้นสำคัญขนาดไหนพี่น้องเขาบอกว่าตักวานี่แหละเป็นซะฟีนะตุนนะจาเป็นเรือแห่งความสำเร็จแห่งความรอดพ้นในดุนยาและอาคิเราะห์ใครที่มีความตักวาพี่น้องดุนยาก็สำเร็จอาคิเราะห์ก็สำเร็จวะมัยยัตตะกิลลาใครที่ตักวาอัลลอฮ์ใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์ยัจอัลลอฮุมักเราะจาอัลลอฮ์ให้ทางออกคนกลัวอัลลอฮ์คนตักวาอัลลอฮ์อยู่ดุนยายังไงก็ไม่จนมุมอยู่ดุนยายังไงก็มีทางออกเครียดยังไงก็มีทางช่วยปวดหัวไม่มีใครเลยอัลลอฮ์ไม่ทิ้งมันทำไมครับนี่คือตักวาแล้วในอาคิเราะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์จะให้เกียรติมากคนที่มีศิฟัตมุตตะกีนคนที่มีศิฟัตตักวาคนที่มีความกลัวต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะดูพี่น้องอัลลอฮ์ให้เกียรติยังไงคนเหล่านี้ฉะนั้นตักวาในอิสลามจึงสำคัญมากอุลามะจึงบอกอัตตักวาอินนะฮะการตักวานี่แหละพี่น้องมันจะช่วยให้เราอิลติซามฟิตออะติลลาฮ์วะตออะติรอซูลในการเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลวันนี้เมื่อเราหัวใจมีความตักวาพี่น้องเราจะง่ายในการเชื่ออัลลอฮ์ในการเชื่อรอซูลนี่แหละครับพี่น้องเราจึงต้องพยายามกันแล้วตักวารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอัตตักวาฮาฮุนะอัตตักวาฮาฮุนะอัตตักวาฮาฮุนะตักวาอัลลอฮ์มันอยู่ตรงนี้นบีไม่ได้ชี้ที่หัวนบีไม่ได้อยู่ที่เสื้อนบีไม่ได้ชี้ที่รองเท้านบีไม่ได้ชี้ฮิญาบนบีไม่ได้ชี้ที่วัตถุอัตตักวาฮาฮุนะตักวาอยู่ตรงนี้มันเรื่องระหว่างใจท่านกับอัลลอฮ์เราในฐานะมนุษย์ไม่มีเขาเรียกไม่มีสิทธิ์ไปการันตีใครว่าไอ้นี่ตักวาไอ้นี่ไม่ตักวาไอ้นี่คนดีไอ้นี่คนเลวไม่ใช่เรื่องของเราอัลลอฮุฮุวะอะลัมบิมานิตตะกออัลลอฮ์รู้ใครที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ฉะนั้นพี่น้องยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งเป็นยากในการที่เราเขาเรียกจะเอาสิฟัตตักวาเข้ามาในตัวเองครับเพราะเมื่อมันอยู่ในหัวใจมนุษย์หลายคนมักจะมองข้ามเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะโชว์มนุษย์ได้กันได้วันนี้มนุษย์เราพี่น้องพร้อมจะรีดเสื้อโต๊ะเราตัวละ 3,000 ใส่วันอีดเพราะอะไรพี่น้องเป็นสิ่งที่มนุษย์มันมองเห็นเราพร้อมจะแต่งตัวสวยพี่น้องเพื่ออะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่คนเห็นเราวันนี้เราจึงประดับประดาทั้งหมดทั้งรูปร่างร่างกายแต่เราไม่ได้ประดับประดาสถานที่ที่บรรจุตักวา
เราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะใส่ความตักวาลงไปสกปรกยังไงเราก็ไม่สนบาปเยอะยังไงเราก็ไม่ล้างความผิดเต็มยังไงเราก็ไม่สนนั่นแหละครับเราไม่ให้ความสำคัญกับความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องตักวาตรงนี้อุลามะให้ความหมายง่ายๆนะครับก็คือคนคนหนึ่งทำในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้แล้วทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามอุมมะนะครับซอฮาบะห์เคยบอกตักวาเหมือนกับท่านกำลังเดินในดงหนามวัยรุ่นปัจจุบันไม่เข้าใจอีกเดินดงหนามยังไงเพราะเกิดมาลืมตาเจอฟุตบาทแล้วลืมตาพี่น้องเจอเซนทันแล้วพอเอ่ยดงหนามมันนึกไม่ออกเอาง่ายๆอิสลามต้องทันทุกยุคทุกสมัยวันนี้ถ้าจะบอกวัยรุ่นมึงตักวายังไงเกรงกลัวอัลลอฮ์ยังไงตักวาคืออะไรเหมือนตอนเราขี่มอเตอร์ไซค์กระจกสองข้างต้องมองตลอดเพราะอะไรกลัวชนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างระวังดุนยาคนมีความตักวาจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังคนที่ตักวาอัลลอฮ์เขาจะคิดตลอดอันนี้ฮาลาลไหมอันนี้ฮารอมไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้หรือเปล่าพี่น้องลองนึกลองถามตัวเองเล่นๆถามเล่นๆนะครับรอมฎอนนี่เราไม่โกหกเลยนะนะเราตักวาแค่ไหนในหมู่บ้านเราถ้าสังคมมุสลิมประเทศไทยตักวาจริงนะพี่น้องมัสยิดไม่พอหรอกครับที่เราสร้างๆกันนะผมบอกลองยกไอ้ผม10มัสยิดสิครับพี่น้องมัสยิดลูกไหนยกไอ้10มัสยิดมีตังค์เท่าไหร่ในตัวผมให้หมดเลยมัสยิดไหนบ้างในประเทศไทยต้องขยายสู่เราสองชั้นและขยายกว้างออกไปเพราะละหมาดฟัดดูมันล้น5วักตุลองหาให้เจอ10มัสยิดผมเป็นคนอยู่ดุนยา37ปีแล้วพี่น้องยังไม่เคยเจอเลยแต่แค่สร้างมัสยิดขยายสู่เราเยอะถามอิหม่ามขยายทำไมวันศุกร์ไม่พออาจารย์อัลลอฮ์ถ้าแค่ขยาย7 3 4ล้านแค่วันศุกร์นะอิหม่ามปล่อยมาละหมาดในเต็นท์ข้างเรานั่นแหละแม่ไม้เต็มข้างบ้านคนกำพร้าเด็กกำพร้าคนจนเต็มไปหมดมัสยิด3ชั้นเพื่ออะไรวันศุกร์ไม่คุ้มลองหาสิพี่น้องถ้าคนตักวาจริงอยู่ไม่ได้แบบเรานี่ฉายภาพชัดเจนว่าวันนี้สังคมมุสลิมที่มีปัญหาเพราะไม่ตักวาอัลลอฮ์จึงไม่แปลกมีคำถามตลอดอ่ะพี่น้องทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้สรุปง่ายๆเราไม่ตักวาเราไม่กลัวอัลลอฮ์ในการดำเนินชีวิตฉะนั้นวันนี้เราต้องพยายามนะครับพี่น้องตักวายำเกรงอัลลอฮ์ทำไมรุกคนคุตบะจึงต้องมีวศียัตให้มีความตักวานี่ที่นี่แห่งแรกก็ว่าได้ผมไปบรรยายมาหลายๆที่พี่น้องส่วนใหญ่อันนี้เอาภาคใต้เป็นหลักภาคใต้นะครับถ้า 1,000 คนฟังบรรยาย800คนเป็นมุสลิมอ่ะ200คนเป็นมุสลิมีถ้า500คนฟังบรรยาย300มุสลิมอ่ะ200เป็นมุสลิมีผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายทุกที่หรือเกือบทุกที่ผู้ชายขี้เกียจฟังบรรยายขี้เกียจฟังเรื่องศาสนาจงขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากแต่อย่างน้อยผู้ชายวาญิบต้องละหมาดวันศุกร์แล้วมีฮิกมะอะไรละหมาดวันศุกร์พี่น้องหนึ่งในรูปคนคุตบะตะคะเตบต้องสั่งอูซีคุมบิตักวัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์แล้วอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์ใช้ให้กลัวอัลลอฮ์อยู่ต้นคุตบะก่อนมะมูมจะหลับถ้าการกำหนดอัลลอฮ์รุกอนคุตบะไปอยู่ตรงกลางอ่ะพี่น้องเราไปเลยคุยเรื่องบรรยายสเปะคุยไปเลยแล้วอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์อยู่ท้ายคุตบะมันหลับตั้งแต่แรกแล้ว
นี่อย่างน้อยที่สุดมึงจะหลับหรือไม่หลับมึงต้องฟังตักวัลลอฮ์อิตตักิลละตักวากลัวอัลลอฮ์นะในยะขอโทษนะครับผมนี่พูดไม่เพราะนะอย่าถืออย่าสาพี่น้องคนบ้านนอกไม่มีอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมคิดยังไงผมพูดอย่างนั้นไม่มีไอ้พงไอ้แพะอะไรเนี่ยนะไอ้แพะเราเรียกไอ้แพะไม่มีในเยอะคนบายานดาว่าไฟดับต้องบายานได้ไม่ต้องพึ่งไอ้แพทเพิดอะไรไม่ต้องดูที่บ้านพอจำแล้วมาบายานผมถึงบอกว่านี่แหละพี่น้องในเยอะถ้ามึงจะหลับมึงก็หลับตรงกลางแต่อย่างน้อยต้องได้ยินคำว่ากลัวอัลลอฮ์นะในเยอะอีกอย่างถ้าหนึ่งอาทิตย์มึงไม่ฟังบรรยายแล้วฟังแค่คำว่ากลัวอัลลอฮ์นะคุ้มแล้วกับการฟังบายันถ้าเขาคิดถ้าคิดตามฉะนั้นพี่น้องเรื่องตักวาไม่ใช่เรื่องเล่นต้องเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายพี่น้องพยายามเอาเข้ามาสู่ในชีวิตให้ได้และใครที่มีความตักวานะครับคนที่มีความตักวาอุลามาบอกว่ายุกริมุฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เกียรติเขาอัลลอฮ์จะให้เกียรติเขาลายาคอฟูอินดามายาคอฟุนเนสเขาจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆวินาทีที่มนุษย์ต่างๆมันกลัวเวลาวิญญาณเราจะหลุดจากร่างเนี่ยเราสนุกในดุนยาไม่รู้กี่ร้อยกี่สิบกี่สิบปีก็ตามพี่น้องวินาทีเห็นมาเลย์กัสมาเอาวิญญาณวินาทีนั่นแหละพี่น้องคนที่ไม่อยากเจออัลลอฮ์จะไม่อยากเจอตอนนั้นเลยในขณะที่คนกลัวกลัวอะไรกับพี่น้องวิญญาณกำลังจะหลุดอาสาบไงครับการลงโทษไงครับยะฮันนัมไงอาสาบกูโบสไงกูโบสบีบไงเบนช่วยได้ไหมบ้านติดห้องแถวติดถนนทำได้ไหมลูกเป็นในอับปางพลโทพลเอกนายกอะไรต่างๆช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้แล้วกลัวแต่คนตักวาอัลลอฮ์ลายะคอฟูเขาจะไม่กลัวเวลาคนเขากลัวอย่ากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์นะคนที่มีความตักวาเวลาเจ้าจะตายคนเขากลัวเจ้าจะไม่กลัวหัวใจจะสงบวะลายะฮซะนูนอินดะมายะฮซะนุนนาสและเขาจะไม่รู้สึกเสียใจใดๆเลยในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเสียใจกันเราเสียใจเรื่องอะไรที่สุดพี่น้องวินาทีที่จะจากดุนยาเสียดายสมบัติคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาคิดถึงสมบัติคิดถึงทั้งหมดแต่คนที่มีความตักวาเขาจะไม่เสียใจไม่เสียใจใดๆทั้งสิ้นจากสิ่งที่เขาทิ้งไว้ในดุนยาฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเราต้องพยายามให้มีความตักวาให้ได้และเมื่อได้มีความตักวาพี่น้องอัลลอฮ์อินนาอูลิยาอัลลอฮ์จงรู้เถอะแท้จริงอูลิยาอัลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์พี่น้องคนที่อัลลอฮ์รักตรงนี้แหละครับพี่น้องลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาจะไม่กลัวและไม่โศกเศร้าใดๆทั้งสิ้นไม่แปลกหรอพี่น้องพี่น้องแปลกไหมทําไมซอฮาบะห์เวลานบีตัดสินแล้วอับดุลลอฮ์ท่านต้องไปที่นั่นยาฟัดท่านต้องไปที่นี่อุซามะห์เจ้าต้องไปที่นั่นทั้งหมดทุกคนของซอฮาบะห์ซะมิอ์นาวะอะฏอนาได้ยินแล้วยารอซูลุลลอฮ์ฉันตออัตแล้วไปถึงที่ต่างไกลพี่น้องต่างแดนพูดภาษาเขาไม่เป็นสักคำไปทำไมไปได้ทำไมก็ไม่ถึงภรรยาพี่น้องไม่คิดถึงลูกหัวใจสงบแล้วหัวใจสงบแล้วครับพี่น้องจนกระทั่งอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุวินาทีสุดท้ายที่ท่านเดินทางไปยังมุตะระหว่างทางอับดุลลอฮ์พูดออกมาในพี่น้องลาอัรจิอูอิลาอะห์ลีวะรออีวันนี้ฉันจะไม่กลับไปหาครอบครัวของฉันแล้ววันนี้ที่ฉันออกมาวะจาอัลมุสลิมูนวะกอดารูนีและบรรดามุสลิมีนที่ออกมาจากกับฉันอีกสักพักเขาก็จะทิ้งฉันไว้แล้วที่ไหนที่รักวิอาร์ดิลชามในแผ่นดินเมืองชามและที่นั่นเป็นที่พักสุดท้าย
สำหรับฉันอับดุลลอฮ์ทำได้พี่น้องหัวใจเขาสงบแล้วลาคาวฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาไม่กลัวใดๆแล้วพี่น้องเขาไม่เสียใจใดๆแล้วกับสิ่งที่จะทิ้งไว้ในดุนยาฉะนั้นพี่น้องที่รักเราวันนี้เราต้องเดินทางสู่อาคิเราะห์นะครับพี่น้องต้องอิหม่ามอ่านแล้วเมื่อกี้ถ้าท่านฟังถ้าท่านเข้าใจอายะที่ต้องอิหม่ามอ่านเมื่อกี้พี่น้องอิบนุอุมัรอ่านอายะนั้นอายะเดียววนกลับไปกลับมาร้องไห้ไม่รู้กี่เที่ยววัตตะกูยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์ซุมมะตวัฟฟากุลลูนัฟซิมมากะซะบัตวะฮุมลายุซลามูนอายะนี้เดียวพี่น้องอิบนุอุมัรอ่านอายะนี้อายะเดียวนะครับวนในตะฮัจญุดของท่านร้องไม่รู้เท่าไหร่ถ้าพี่น้องเข้าใจอายะนี้จงกลัววันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมะตุวัฟฟากุลลูนัฟซิมมากะซะบัตหลังจากนั้นเจ้าจะได้รับตอบแทนทั้งหมดที่เจ้าทำและจะไม่ถูกอธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวเราต้องกลับหาอัลลอฮ์พี่น้องพี่น้องจะสุขเท่าไหร่ในดุนยาท่านต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นตะซาวะดูจงแสวงหาสะสมเสบียงให้มากในการกลับหาอัลลอฮ์ฟะตะซาวะดูเก็บเสบียงให้เยอะคนสมัยก่อนไปมักกะคนเอเชียบ้านเราไปมักกะต้องเก็บเสบียงเพื่อขึ้นเรือเราไม่มีเครื่องบินไปไม่รู้ใครทันบ้างนะครับทันนะใช่นะขึ้นเรือไปเตรียมเสบียงหมดวันนี้ผมถามคนไทยคนเอเชียเตรียมเสบียงขึ้นเรือไปทำฮัจญ์พี่น้องอะไรหมดไม่เป็นไรข้าวสารอย่าหมดเป็นใช้ได้เนื้อหมดไม่เป็นไรไก่หมดไม่เป็นไรข้าวสารต้องอยู่เพราะอะไรเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยมันคือข้าวแล้วเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับมุมินจะไปเจออัลลอฮ์คืออะไรคอยรอซัดเสบียงที่ดีที่สุดอัตตักวะคือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงสะสมให้เยอะพี่น้องฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะบอกพี่น้องวิธีที่จะทำให้เราได้รับความตักวะและอาลามัตที่บ่งบอกว่าท่านตักวาหรือไม่ไม่ต้องเช็คคนอื่นไม่ต้องตรวจคนอื่นเราไม่ใช่กบวนะครับเราไม่ใช่กองเซ็นเซอร์เราไม่มีหน้าที่เช็คใครเรามีหน้าที่เช็คตัวเองเราไม่มีหน้าที่จับผิดใครเรามีหน้าที่จับผิดตัวเองเราไม่มีหน้าที่ด่าใครมีหน้าที่ด่าตัวเองเราไม่มีหน้าที่บังคับใครเรามีหน้าที่บังคับตัวเองอินชาอัลลอฮ์และจะบอกพี่น้องและสุดท้ายอามันเวลาเราทำด้วยความกลัวอัลลอฮ์จริงๆผลมันยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอันดับแรกวิธีให้ได้รับตักวาให้มากพี่น้องในหัวใจท่านวิธีการเพิ่มพูนอุลามาบอกว่าคนที่อยากได้ให้มีให้อัลลอฮ์ใส่ซิฟัตตักวาลงไปให้มากวัลลดีนะตะดาวซาดะฮุมฮุดาวะอาตาฮุมตักวาฮุมผู้ที่ปฏิบัติแนวทางที่ถูกต้องหรือเราเข้าใจอีกแบบอยากได้ตักวาจงทำอามันสอนแลให้มากพยายามอ่านกุรอานให้มากซิกุรุลลอฮ์ให้มากแล้วอุลามาบอกอามันที่จะคอยทบให้เรามีความตักวามากไม่มีอามันอื่นนอกจากการถือศีลอดมันจะฝึกให้เรามีความตักวาอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์แท้จริงพี่น้องอามันอื่นก็ช่วยได้แต่การบวชการปอซอการถือศีลอดมันจะช่วยให้เราได้รับความตักวาง่ายกว่าอามันจริงหรือไม่ผมอยู่กับวัยรุ่นเยอะคำถามที่วัยรุ่นถามรอมฎอนอุสตาจะพูดมาลายูไม่เข้าใจนะผมจะแปลให้อุสตาเล่นเฟซกับผู้ชายบาปไหมเดือนปอซอบาดตาไม่ปอซอเสียบวชไหมเอาถามอีกอุสตะปอซอนี่ดูโทรทัศน์ได้ไหมเอาถามอีกอุสตะตอนบวชเนี่ยถือศีลอดเนี่ยคุยโทรศัพท์ได้ไหมเรามานั่งแปลกทำไมเดือนอื่นมันไม่ถามทั้งที่สิ่งที่มันถามนะฮารอมทั้งในและนอกรอมฎอนเดือนอื่นจะไม่ถามเดือนรอมฎอนถามแม้กระทั่งอุสตาแคะจมูกเสียบวชไหม
ดไหมถ้าไม่ถามอย่างนั้นนะระวังทุกเม็ดกลัวทุกอิริยาบถอันไหนจะทำให้เสียบวชระวังหมดเลยทำไมเดือนอื่นไม่ระวังพี่น้องใครคิดไหมทำไมเดือนนี้เราแคร์พูดง่ายๆเราแคร์อัลลอฮ์มากทำไมเดือนอื่นจะทำไม่ทำอย่างนั้นน่ะเดือนนี้เรากลัวถึงขนาดบางคน Facebook จ๋าลาก่อน1เดือนแล้วอะไรอ่ะหลังจากนี้เดือนหมดเป็นไงเล่นต่อไงจ๊ะอ้าวแล้วมึงลาทำไมของมึงอ่ะมันบาปแล้วไงอ๋ออาจารย์ไม่อยากเสียเวลาไร้สาระเอ้าเดือนอื่นไร้สาระก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เดือนอื่นเอ้าทำอะไรก็ตามใจรอมฎอนฮะรอมฎอนไม่ใช่เดือนเคร่งนะครับไม่ใช่เดือนเทศกาลแห่งความเคร่งแต่รอมฎอนมันเป็นเดือนแห่งการฝึกหัดเอานิสัยไปใช้นอกรอมฎอนแต่วันนี้เราแคร์อัลลอฮ์มากรอมฎอนกลัวทุกเม็ดนี่ไงเอาความรู้สึกนี้ไปใช้นอกรอมฎอนถ้าเป็นอย่างนี้นอกรอมฎอนได้อัลลอฮ์วัยรุ่นเอ้ยมึงดีนานแล้วมึงสุดยอดแล้วถ้ามันทำได้ตั้งแต่ในรอมฎอนและนอกรอมฎอนนี่ไงละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อเจ้าจะได้ตักวาอัลลอฮ์จะได้กลัวจะได้ยำเกรงนี่คือเป้าในการถือบวชพอเราถามเด็กเฮ้ยทำไมต้องบวชทำไมต้องปอโซเข้ามานั่งได้เลยครับผมมาซบหน้าเลยบังเชิญเลยครับบังนั่งหน้าเลยครับบังใครรู้ตัววัยรุ่นต้องใกล้ๆผมหน่อยนะผมไม่อยากคบกับคนไม่อายุเยอะนะแม่รู้สึกเหมือนจะไม่ง่วงเลยครูอ้นนะจะสี่ทุ่มแล้วนี่สี่แล้วง่วงได้ยังมะยังมะทำงานบริษัทไหมพรุ่งนี้ไม่ทำแล้วมะนะมีใครทำงานออฟฟิศไหมครับมีไหมครับง่วงไหมนะไม่เป็นไรบอกเจ้านายว่ารอมฎอนมาชาอัลลอฮ์เอาวัยรุ่นเข้ามาเลยครับวัยรุ่นมานานแล้วไม่ได้เจอวัยรุ่นนะฮุนนะวัยรุ่นสวนพลูเขาว่าแรงมาชาอัลลอฮ์ผมต้องแรงกว่าวัยรุ่นสวนพลูอัลฮัมดุลิลลาฮ์จาซากุมุลลอฮ์คอยรอนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์มันค่อยดูคึกคักเวลาเจอวัยรุ่นโต๊ะไหวไหมโต๊ะไหวนะโต๊ะนะไม่เป็นลมไม่อะไรนะถ้าโต๊ะไม่ไหวบอกผมจะได้สโลเสียงอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าโต๊ะก็วัยรุ่นมาชาอัลลอฮ์อ่ะต่อเลยครับบอกละอัลลกุมตัตตะกูนเพื่อเจ้าจะได้มีความยำเกรงอัลลอฮ์รอมฎอนเรากลัวพี่น้องเรากลัวเสียเรากลัวอยู่คนเดียวยังไม่กล้ากินน้ำอยู่คนเดียวยังไม่กล้ากระดกน้ำพี่น้องทั้งที่เดือนอื่นขอโทษนะครับจะเล่นยามาเนี่ยหน้าตำรวจเรายังเล่นเลยเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะพี่น้องถามนักเลงรุ่นบังนี่สมัยก่อนคิดจะเล่นไม่กลัวใครทั้งนั้นน่ะแต่พอรอมฎอนปั๊บไม่มีคนเลยยังกลัวทำไมอ่ะนี่ไงครับพี่น้องรู้สึกนิสัยตรงนี้พยายามเอาไปใช้นอกรอมฎอนวันนี้นะครับเตือนนะวัยรุ่นอย่างเราวัยรุ่นคนไหนหรือคนนานคนอยู่ดุนยานานๆคนแก่นะแต่ไม่อยากเรียกแก่มันเจ็บนะขอใช้แก่นะมานะคนอายุเยอะวัยรุ่นกับคนอายุเยอะที่ยังหายใจได้จนวันนี้จนคืนนี้จงรู้นะครับอัลลอฮ์ยังรักเราอยู่ถึงจะเมาสเปะสปะเละเทะยังไงยังหายใจได้ตอนนี้อัลลอฮ์ยังรักอยู่เพื่อเข้าสู่รอมฎอนเดือนแห่งการอิสลามเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนแห่งการสร้างตักวาในตัวของพวกเราเองอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องวิธีได้รับตักวานะอามันซอลเลห์มากโดยเฉพาะการถือศีลอดโดยเฉพาะการเสียมอามันให้มากเมื่อใดท่านอามันเยอะเมื่อใดท่านอามันมากการตักวาต่ออัลลอฮ์มันจะเพิ่มทวีคูณในหัวใจท่านแล้ววันไหนที่เราฝืนอัลลอฮ์วันไหนที่เราทรยศอัลลอฮ์วันนั้นความเกรงกลัวอัลลอฮ์มันจะลดจากหัวใจเราฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักรอมฎอนนี้ผมแวะให้นิดหนึ่ง
รอมฎอนนี้จริงๆแล้วพี่น้องเป็นเดือนแห่งความยิ่งใหญ่เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนแห่งการพัฒนาเดือนแห่งการสร้างความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรอิสลามตั้งแต่ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเอาใครมาเปลี่ยนอาณาจักรเปลี่ยนแปลงโลกอิสลามพี่น้องนบีไม่ได้เลือกอัลลอฮ์ไม่ได้เลือกคนโรมันที่เจริญแล้วมาทําหน้าที่ตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้เลือกพวกเปอร์เซียที่มีเจริญแล้วมาทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงโลกแต่อัลลอฮ์เลือกกลุ่มชนซอฮาบะห์ที่อยู่ในยุคมืดที่สุดวันนี้เราเลวแค่ไหนยังไม่เลวเท่าอุมัรในอดีตวันนี้เราชั่วแค่ไหนยังไม่เคยทำชั่วเหมือนที่ท่านอุมัรเคยจะทำในอดีตอัลลอฮ์เลือกคนแบบนั้นขึ้นมาพี่น้องสุดท้ายเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ผ่านการตัรบียะห์ผ่านกระบวนการอบรมจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผ่านกระบวนการรอมฎอนพี่น้องจำสงครามบาดัดได้ไหมเดือนรอมฎอนวันที่อัลลอฮ์เรียกมันว่าเยามัลฟุรกานเยามัลตะกัลจัมอันวันที่แห่งการแบ่งแยกชัดเจนบัยนัลฮักกิวัลบาติลสรุปง่ายๆเดือนรอมฎอนสงครามบาดัดเกิดเดือนรอมฎอนยามัลฟุรกอนวันแห่งการแบ่งแยกบัยนัลฮักกิวัลบาติลระหว่างของจริงกับของเท็จเกิดขึ้นในรอมฎอนวันที่ถูกสร้างดาวละอิสลามิยะที่อมาวียะอาณาจักรราชอาณาจักรอมาวียะพี่น้องเดือนรอมฎอนวันที่นบีพิชิตมักกะห์ความยิ่งใหญ่สู่อกอิสลามรอมฎอนแล้วรอมฎอนจะเป็นเดือนแห่งความอ่อนแอของเราได้ยังไงรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความเกรงในการอิสลามเปลี่ยนตัวเราสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ได้อัลลอฮ์ไม่เลือกคนที่ดีแล้วเพอร์เฟคแล้วมาทำงานอัลลอฮ์เลือกคนเก๋ๆคนที่สังคมไม่เอาแล้วขึ้นมาเปลี่ยนโลกอัลลอฮ์เลือกท่านอุมัรได้อัลลอฮ์เลือกอาลีบินอบีตอลิบอัลลอฮ์เลือกคนอย่างท่านอบูซัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้แล้วทำไมอินชาอัลลอฮ์ยุคสุดท้ายที่จะเปลี่ยนดุนยาเป็นไปได้อัลลอฮ์จะเลือกเราเพียงแต่วันนี้ขอให้เราพัฒนาพี่น้องในรอมฎอนสู่ความตักวาที่แท้จริงฉะนั้นวันนี้พี่น้อง อับดุลลอฮ์บินซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกอาลามัตที่ท่านจะดูว่าอาลามัตแห่งความตักวาเป็นยังไงจงฟังแต่ผมบอกก่อนนะครับอย่าเช็คคนอื่นโดยเด็ดขาดเช็คตัวเองนี่คืออาลามัตแสดงออกว่านี่คือคนตักวาอันดับแรกเขาบอกคนที่มีความตักวาจะมีคุณลักษณะนิสัยแบบนี้หนึ่งซับบรูอัลบาละอดทนเวลาโดนบาลออดทนเวลาถูกทดสอบไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายอดทนพี่น้องผมจะบอกให้เดือนรอมฎอนพี่น้องอ่านกุรอานกันแล้วใช่ไหมครับอ่านหะดีษไหมอ่านไหมมะส่วนใหญ่เราอ่านกุรอานผมมีหนังสือเล่มหนึ่งจะให้ท่านอ่านจงอิกรอมันด้วยมันเป็นหนังสือที่เดินได้ไม่มีขายแต่ถ้าท่านอ่านมันได้ท่านจะได้ประโยชน์มากๆจากหนังสือเล่มนี้อยากรู้ไหมครับหนังสืออะไรอยากรู้มะนะถ้าผมขายเล่มละ 2,000 ซื้อไหมมะไม่ซื้อครับถ้าทำตามนิสัยหนังสือนี้ได้อ่านแล้วทำตามได้อินชาอัลลอฮ์คุณเป็นคนดีซื้อไหมมะ 2,000 ทำไมพยักหน้าแบบบังซื้อไหมบังน้องซื้อนะครับผมเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ทำงานมักจะซื้อตลอดผมจะบอกให้ซับรุอัลันบาละเดี๋ยวผมจะบอกให้หนังสือไหนนะเตือนด้วยเดี๋ยวลืมนี่คือสีฟัดแรกของคนตักวาอัลลอฮ์เขาจะอดทนเวลาถูกทดสอบเพราะอะไรพี่น้องสาฮิกมาหนึ่งคนตักวาอัลลอฮ์เวลาถูกบททดสอบเขาจะตระหนักเสมอว่าเนี่ยสิ่งที่เขาโดนจากกัฟฟาร์ลบบาปความผิดของเขานบีถูกถามไงอายุนัสอัชดุลบาละมนุษย์ประเภทไหนย
ียรอซูลุลลอฮ์จะถูกทดสอบมากนบีบอกอัลอัมบียะบรรดานบีโดนกันเลยบรรดานบีนักหลังจากนั้นคนซอลิฮูนคนซอลเลห์ถัดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ใครถูกทดสอบถึงขนาดร้องไห้พี่น้องอดทนนะอัลลอฮ์ช่วยเราโดนขนาดนี้พี่น้องมีพี่น้องเราบางท่านคุยกับผมนี่พี่น้องแจ้งมาอดีตเคยอยู่แบบยาฮิลิยะอยู่แบบไม่รู้เรื่องอิสลามอยู่แบบคนที่เป็นเพื่อนกันไม่รู้ว่ามันเป็นอิสลามชาวเบียชาวเบียชาวเบียจนวันหนึ่งใส่หมวกไปย่อไปเขาถามบังเป็นแขกเหรออยู่อย่างนี้ตลอดฟังเพลงตลอดสุดท้ายวันหนึ่งอัลลอฮ์เรียกกลับเตาบัตมัสยิดห้าเวลาอัลลอฮ์ทดสอบทันทีพี่น้องกลับไปที่บ้านภรรยาไม่อยู่แล้วลูกไม่อยู่แล้วถ้าเป็นท่านจะรู้สึกยังไงเราเป็นคนดีแล้วพี่น้องเอาลูกมาฟังบายาแล้วกลับไปที่บ้านไม่อยู่เลยครับทั้งภรรยาทั้งลูกหมดเลยไม่อยู่แล้วกับสามีถ้าเป็นเราจะรู้สึกยังไงทำไมตอนเขาอยู่ยาฮิลิยะไม่ถูกทดสอบแบบนี้วันที่เขากลับตัวเป็นคนดีอัลลอฮ์สอบนั่นคืออะลามัตอีมานคุณเพิ่มขึ้นแล้วอีมานเพิ่มขึ้นแล้วอัลลอฮ์สอบหนักแล้วอีมานยิ่งขึ้นอัลลอฮ์ยิ่งสอบฉะนั้นคนตักวาซบอัลันบะลาอดทนเวลาโดนบาโลนี่คือสิฟัตแรกสองชุกรุอัลนิอามะแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในทุกๆนิอามะที่อัลลอฮ์ให้เราขอบคุณไหมขายของวันนี้ทั้งวันได้300ขายเท่าไหร่บางทีวันนี้ได้เท่าไร300น้ำมันก็หมดนั่นแหละขอโทษนะครับมึงลำบากยันตายคนแบบนี้มึงลำบากยันตายมึงไม่สบายยันมึงตายนั่นแหละทำไมไม่เคยพูดคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เคยชูโกรธอัลลอฮ์อย่าหวังว่าจะสบายในดุนยาคนตักว่าชูโกรธต่ออัลลอฮ์ทุกนิอามัตแล้วสามซับร์อัลอักดาริลลาห์อดทนในการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์สิ่งที่เราไม่อยากเจอกับเจอพี่น้องซอบัตสิ่งที่เราอยากเจอแต่ไม่ได้อดทนซอบัตมีทางออกที่ดีเสมอพี่น้องเคยโดนไหมบางครั้งเราคิดว่าเนี่ยดีที่สุดแล้วสำหรับเราเรามองด้วยสายตาดีแล้วกับเราอัลลอฮ์ไม่ให้เราคิดว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ปรากฏอัลลอฮ์รู้ดียิ่งกว่าเราเพราะองค์รู้ว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะกับเราฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เจอกับท่านจงขอบคุณอัลลอฮ์นั่นดีเสมอสำหรับท่านดีตลอดสำหรับท่านอยู่ที่ว่าบ่าวของอัลลอฮ์จะคิดหรือไม่เท่านั้นเองแม่นะพี่น้องอยากให้ได้สิ่งไม่ดีกับลูกไหมอันนี้ฟังแม่ครับนี่ฟังพ่อแม่อยากให้ได้สิ่งไม่ดีเจอกับลูกไหมแม่ไม่อยากให้ลูกได้เจออยากให้สิ่งที่ดีทั้งหมดเจอกับลูกแล้วอัลลอฮ์ละพี่น้องอัรฮัมุบิอิบาดีมินฮาดิฮิบิวาลาดิฮาเมตตาบ่าวยิ่งกว่าแม่เมตตาลูกอัลลอฮ์จะให้สิ่งไม่ดีเจอกับเราได้ยังไงซับร์อัลอักดาริลละอดทนในการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วอีกอย่างสิฟัตคนตักวาอัลลอฮ์ซิลลิอะห์กามิลลาห์เขาจะยอมต่ำต้อยถ้าหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ไม่ตรงอารมณ์แต่สิ่งนั้นมาจากอัลลอฮ์เขาจะยอมลดทันทีพี่น้องฟังง่ายแต่ทำยากฟังง่ายแต่ทำยากฉะนั้นพี่น้องจงตักวาอัลลอฮ์ให้มากโดยเฉพาะในรอมฎอนนี้นะครับพยายามอิสติกฟาร์ให้มากๆไม่มีบ่าวคนไหนที่ไม่เคยทำผิดไม่มีบ่าวคนไหนที่ไม่เคยพลาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยขอโทษไอ้มากเพิ่มความตักวาให้มากแล้วเอาหนังสือเล่มนึงไปอ่านเป็นข้อคิดที่ดีมากพี่น้องเป็น
ปรมาจารย์ผมเรียกว่ายิ่งกว่าด็อกเตอร์นะครับคนนี้สอนหนังสือเขาไม่สอนคนด้วยคำพูดคนคนนี้ที่ผมบอกหนังสือเมื่อกี้มานะไม่ต้องไปอ่านแล้วไปหาคนเขียนเลยดีกว่านะครับคนเขียนคนนี้เขาจะไม่สอนด้วยคำพูดเพราะเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้ไปหาเขานะเขามีอยู่แถวแถวนี้แหละครับครูคนนั้นรู้จักเขาไหมเขาสอนท่านดีมากโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนี้รู้จักเขาไหมครับรู้จักอาจารย์ท่านไหมไม่รู้จักผมจะบอกชื่อให้เอาไหมครับพร้อมไปหาเขาไหมพร้อมไปอ่านพฤติกรรมเอาคำสอนจากเขาไหมพร้อมอาจารย์สุนัขรู้จักสุนัขไหมครับหรือเรียกสั้นๆครูตูบครูตูบรู้จักครูตูบไหมรู้จักไหมครับสี่ขาครูตูบนี่สอนได้ดีมากๆยังไงจ๊ะครูตูบนี่มัซฮับชาฟีอีนะพี่น้องถือเป็นนะจิสมุกัลลาซอเลยโดนน้ำลายโหยล้างน้ำเดียวไม่ได้ต้องเจ็ดหนึ่งในนั้นเป็นน้ำดินอีกครูตูบนะจิสสุดๆสกปรกมากแต่ครูตูบให้บทเรียนได้เยอะมากทำไมอิกรอสิอ่านสิอ่านครูตูบสิเยอะแยะไปหาสิครับสอนดีกว่าเราสอนดีกว่าผมอีกบางอย่างยังไงอิกรอนี่แหละที่อัลลอฮ์ให้อ่านอัลลอฮ์ให้อ่านในซูเราะห์นี่พี่น้องอิกรอไม่ได้บอกให้อ่านอะไรอัลลอฮ์บอกแล้วครับให้อ่านอะไรไม่ได้บอกท่านนั้นอุลามาบอกทั้งหมดในโลกท่านต้องอ่านแม้กระทั่งคนคนอ่านคนจะไม่โดนคนโกงคนอ่านคนจะรู้ทันคนคนอ่านคนจะไม่ถูกกัดซ้ำสองในรูเดียวกันเหมือนที่นบีบอกละยุนดะกุลมุมินฟีจุฮรินวาฮิดินมะรตัยคนมุมินนะมันเขาจะไม่ถูกกัดรูเดียวกันซ้ำสองครั้งเพราะอ่านฉะนั้นครูตูบผมมีลักษณะนิสัยให้ท่านอ่านจากครูตูบสี่นิสัยเอาไปอ่านท่านอาจจะยกมือยอมแพ้ท่านตูบท่านนี้ซีฟัตสุนัขพี่น้องทำเป็นเล่นกับสุนัขอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานนะครับพี่น้องอ่านไหมสุรกาฟีวันศุกร์ว่ากัลบูฮุมบาซิตุงดิโรไอฮิบิลวาซีดกัลบูฮุมสุนัขของพวกเขาแล้วสิ่งที่ถูกเกยในกุรอานอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แล้วสุนัขถูกเอ่ยเนี่ยพี่น้องอยู่คู่กับพวกอัสฮาบุลกาฟีไม่ได้ถูกเอ่ยถูกสาปแช่งเหมือนอบูละฮับเรานี่อัลลอฮ์ยังไม่เอ่ยเลยมีไหมครับพี่น้องชื่อติมาชื่อสมชายมีไหมชื่อด็อกเตอร์อะไรมีไหมไม่มีสุนัขอัลลอฮ์ยังเอ่ยเลยแสดงว่าต้องมีดีพี่น้องอ่านซิฟัตมันอ่านลักษณะนิสัยอุลามาวิเคราะห์ออกมาสิฟัตสุนัขที่คนต้องเอาอย่างหนึ่งซับสุนัขมีสิฟัตอดทนมากมากจริงหรือไม่พี่น้องไม่เคยเลี้ยงสุนัขเราก็ไม่เคยเลี้ยงผมเคยเจออัลลอฮ์ไม่รู้มันโดนใครตีมาพี่น้องตาทะลักออกข้างนอกหนังลวกหมดเลยเลือดเต็มเลือดแบบผิวหนังอะพี่น้องเดินหากินผมเจอสุนัขขาเป๋พี่น้องเดินสามขาหากินเองไม่นอนรอใครเจ็บปวดยังไงก็อดทนเราลองเลี้ยงแมวสิครับพี่น้องแมวขี้กิไอเขาเรียกอะไรความอดทนไม่เหมือนสุนัขสุนัขอดทนมากเกิดเป็นคนถ้าไม่อดทนจงจำไว้อายสุนัขพูดเหมือนแรงแต่แฝงด้วยความจริงใจถ้าอยากรู้หัวใจผมเข้ามาใกล้ๆแล้วจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไง คำกลอนผมก็เป็นมา บางครั้ง
ขอโทษนะครับพี่น้องฟังบางท่านไม่เคยฟังผมมาก่อนโอ้ทำไมนี่พูดหยาบขอโทษเพราะทัศนะผมสังคมตอนเนี้ยมันหลับลึกปลุกเบาๆไม่น่าจะตื่นคนเมาน้ำท่อมมาพี่น้องปลุกตื่นตื่นสบอปลุกไงอะบางตื่นสบอบางตื่นนะบางไม่ตื่นมันต้องไปกับน้ำบางคนบางแล้วบางรู้สึกตัวอาซาแล้วนั่นใครปลุกค่อยเรื่องของท่านส่วนผมเป็นหมอผ่าตัดผมผ่าอย่างเดียวรอดก็หายไม่รอดก็ตายแค่นั้นฉะนั้นผมบอกนี่คือสิฟัตแรกสุนัขอัศบรอดทนสองอัชชุกูรอัชชุกรูอัลานิอามิลลาห์ขอบคุณในเนี้ยมัดทั้งหมดของอัลลอฮ์สุนัขไม่เคยบ่นสุนัขไม่เคยโยนกระดูกกินกระดูกเทแกงบูดกินแกงบูดโยนข้าวเสียกินข้าวโยนอะไรให้กินไอ้นั่นหมดเลยลองโยนให้แมวสิครับเลี้ยงกับมีโอพรุ่งนี้คุกปลาทูให้มันกินมันดมพัดหน้าเลยสุนัขชุกโกตลอดได้อะไรอัลฮัมดุลิลละเกิดเป็นคนไม่ชุกโกจงรู้ไว้ว่าอายสุนัขโอ้โหโดนไปหลายดอกคนพูดก็โดนบางทีมีบ่นมีบ่นนะครับเมียเมียทำแกงอะไรวะนี่ทอดปลาบังผมโดนเมียสอนด้วยครับพี่น้องนะเวลาบายานบายานให้คนเวลากลับบ้านเขาบายานให้เราฟังรู้สึกได้ยินนะวันนั้นใครพูดคุ้นๆเสียงป่านึกในใจกูนี่หว่าเอาคำพูดที่เราเคยพูดเอามาพูดให้เราฟังอีกครั้งเตือนสติเราพูดอย่างนั้นดีกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ระวังนะภรรยาคอยเตือนผมถึงบอกนี่ชุกรเนี่ยมันให้อะไรอัลลอฮ์ให้เท่าไรอัลฮัมดุลิลละห์ขายของวันนี้ได้20อัลฮัมดุลิลละห์ขายไปเลยได้เท่าไรอัลฮัมดุลิลละห์ไม่อายสุนัขแล้วทำได้ไหมครับ2นิสัยยังน้อยไปแช่เพิ่มอีก3อีก1นิสัยของสุนัขอะไรครับกิยามุลไลสุนัขที่ดีจะไม่หลับตอนตีสองตีสามอยากรู้ถ้ามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเลี้ยงรถไวเลอร์เอาไว้บอกมันคืนนี้มึงปล่อยหมานะกูจะลองโดดเข้ารั้วมึงดูถ้าโดดไปตีสามแล้วรอดชีวิตกลับอันห้ามดูเลยแหละสุนัขรถไวเลอร์ปล่อยวัดได้เลยไม่มีคุณลักษณะสุนัขที่ดีหลับตลอดคืนเขาไม่เลี้ยงสุนัขที่ดีพี่น้องประสาทตื่นตัวกลางคืนก็ตื่นกี่ยามตีสามตีสี่มันลุกแล้วเป็นคนนอนยาวไปเลยอายมันนะไม่เคยเนียดจะลุกตาจงตาหยุดไม่คิดเลยอายคุณตู่อายนะครับมันไม่ได้ลุกละหมาดนะแต่ซีฟัดมันลุกลุกกลางคืนหน้าที่มันคือเฝ้าของอะใครเข้าแปลกินปุ๊บมันจัดการหน้าที่กลางคืนเรารู้ทั้งรู้ว่าบุญขนาดไหนละมาตาหยุดยังไม่ลุกอ๋อหรอบางคนลุกมาขอโทษนะครับลุกมาฉี่เข้าห้องน้ำตีสามลุกขึ้นมาง่วงเงียวเข้าห้องน้ำเสร็จนอนต่อมันเหมือนเมสซี่เลี้ยงบอลไปหน้าโกแต่ไม่ยิงโกก็ไม่อยู่แล้วผู้รักษาประตูก็หลุดไปแล้วลงๆไม่ยิงประตูขายทิ้งเลยครับถ้าแมนยูแล้วก็บอกโมเรนโญ่ขายทิ้งได้เลยกองหน้าเลี้ยงไม่ได้อะไรก็มันถึงหน้าประตูโกไม่อยู่เลี้ยงกลับเฉยอุปมาเหมือนคนตื่นเข้าส้วมแล้วไม่ยอมละหมาดตะฮัจญุดแม่เดี๋ยวนี้มันต้องรู้จักชื่อนักบอลดาว่าวัยรุ่นบางทีคุยชื่อมันไม่รู้จักเราเอ่ยโมเรนโญ่รู้เลยนี่สิฟัตที่3แพ้ไปหลายยกแล้วเราอะแพ้หลายยกสิฟัตสุดท้ายที่จะให้อะไรครับนิสัยสุนัขฮุบบุลิซาอิบรักเจ้าของมากๆสุนัขรักเจ้าของมากเกิดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ถ้าไม่รักอัลลอฮ์ก็อายสุนัขสุนัขที่กัดเจ้าของได้พี่น้องผมว่าบ้าซะส่วนใหญ่หรือเจ้าของซอนเหล่มจนเกินไป
แต่วันนี้อัลลอฮ์ไม่เคยซอลเลมบ่าวทำไมบ่าวของอัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทั้งหมดกับบ่าวแต่บ่าวของอัลลอฮ์กลับไม่ละหมาดบ่าวของอัลลอฮ์อยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดแต่บ่าวของอัลลอฮ์เนรคุณอัลลอฮ์สุนัขให้อาหารมันแค่มื้อเดียวเจอท่านครั้งที่สองมันกระดิกหางทันทีจริงหรือไม่นั่นแค่คนกับสุนัขครั้งเดียวอัลลอฮ์ให้เรามาทั้งชีวิตทำไมเราเนรคุณอัลลอฮ์ล่ะใครเกิดเป็นมุมินเป็นมุสลิมเป็นคนแล้วเนรคุณอัลลอฮ์จงอายเถอะครับท่านแย่กว่าสุนัขแล้วแค่สี่ข้อนี้เราก็แพ้มันแล้วฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องรอมฎอนนี้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงร่วมกันปรับปรุงค่อยๆพัฒนานะอย่าท้อลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังพี่น้องในความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าความหวังของท่านจะเหลือเสี้ยวเดียวของชีวิตท่านก็อย่าหมดหวังจำไว้พี่น้องอัลลอฮ์รักใครไม่เหมือนมนุษย์รักอัลลอฮ์เมตตาใครไม่เหมือนมนุษย์เมตตาวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีผู้ใดที่เหมือนกับอัลลอฮ์แม้แต่นิดเดียวอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ลองทำอะไรด้วยหัวใจที่ยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องเหมือนอะดีษกุรอานที่ถูกกล่าวเอาไว้อัสรฟะรอญุลอะลานัฟซีชายคนหนึ่งได้ทำเลวมาทั้งชีวิตพี่น้องชายคนหนึ่งได้อาธรรมต่อตัวเองมาทั้งชีวิตไม่มีดีเลยในชีวิตของเขาจนกระทั่งอิซาฮะดะระฮุลเมาตวันที่เขากำลังจะตายวันที่ความตายกำลังใกล้ตัวเขารู้สึกแล้วพี่น้องจะขึ้นทำดีไม่ได้แล้วชั่วมาทั้งชีวิตเรียกลูกๆมาพี่น้องสั่งกับลูกอิซาอะนามุตตุเวลาพ่อตายนะลูกวินาทีที่พ่อตายนะลูกฟะอะฮริกูนีซุมมัสฮะกูนีซุมมะอะซะรูนีฟิลบะฮ์รลูกเอามายัดพ่อไปเผานะลูกแล้วเอากระดูกพ่อมาตามลูกแล้วเขี้ยงลงไปในท้องทะเลเลยลูกวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลูกถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษพ่อของลูกเนี่ยนะละยูอัซซิบานีมาอัซซะบะฮูอะฮดันพระองค์จะลงโทษพ่อของเจ้าเนี่ยชนิดที่พระองค์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยรู้ตัวเองพี่น้องว่าทำชั่วมากรู้ว่าตัวเองทำเลวมากถ้าพ่อจะโดนพ่อจะโดนชนิดที่ว่าพระองค์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยลูกทำพี่น้องพ่อวะซียะห์ลูกทำตามปนปี้กระดูกหมดพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์เรียกกลับถามคำเดียวนะครับอะไรที่ทำให้เจ้าทำอย่างนั้นทำไปทำไมชายคนนี้ตอบคอชยะตุกะยารับคอชยะตุกะยารับเพราะฉันกลัวพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าชั่วทั้งชีวิตเรียกอัลลอฮ์ว่ายารับไม่เคยทำดีทำบอกว่าฉันกลัวพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเท่านั้นพี่น้องขอชยะตุกลัวพระองค์ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษไอ้ทันทีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติถ้ากิยามัตอัลลอฮ์ยกโทษหมายความว่ารอดจากนรกไม่เคยทำอะไรเลยชั่วมาตลอดแค่ทำเดียวแล้วทำผิดด้วยแต่เพราะกลัวอัลลอฮ์ยกโทษไอ้ทำไมสำคัญที่หัวใจมันไม่ได้สำคัญที่กว่าปริมาณแต่มันสำคัญที่สุดหัวใจของบ่าวที่อัลลอฮ์จะดูแล้ววันนี้ท่านพร้อมไหมพี่น้องที่รักที่เราจะเปลี่ยนเอาหัวใจเราให้อัลลอฮ์ขายตัวท่านให้อัลลอฮ์เปลี่ยนตัวท่านเพื่ออัลลอฮ์ผู้ที่รักท่านที่สุดไม่มีใครรักท่านอีกแล้วยิ่งกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมหรือไม่พี่น้องอัลลอฮ์รอการกลับของบ่าวเสมอตักวาสร้างได้ยังไม่ตายท่านเป็นมุตตะกีน ท่านกลัวกลายเป็นคนยำเกรงอัลลอฮ์ได้อย่าท้อนะพี่น้องค่อยๆขยับค่อยๆขยื่นแล้วฝากกำลังสำคัญที่สุดกับประชาชาติอิสลามเยาวชนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวโ
ท่านคือความหวังสุดท้ายของอุมมานี่แล้วไม่มีแล้วพี่น้องพี่น้องอยู่กรุงเทพพี่น้องสบายมากกว่าพวกผมพวกผมทำงานที่ใต้พี่น้องที่เชื่อไหมบางครั้งกลับบ้านตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนขอโทษนะครับเขาบอมเขายิงกันไม่รู้วันเดี๋ยวยิงที่นั่นเดี๋ยวยิงที่นี่กลัวนะครับไม่ใช่ไม่กลัวกลัวนะครับไม่ใช่ไม่กลัววินาทีเราออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อเปล่าคนทำงานที่ใต้ไม่เหมือนทำงานกรุงเทพวินาทีที่ออกไปพี่น้องกล่าวชาดาบางพลางก็มีวัลลอฮีครั้งหนึ่งในชีวิตผมอัลลอฮ์ทดสอบออกจากบันดังสตาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลลอฮ์บันดังสตาไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะครับสีช้ำม่วงไม่ใช่แดงถ้าแดงยังพอได้อันนั้นช้ำเลือดช้ำหนองม่วงหมดแล้วเสร็จบยานสี่ทุ่มกว่าโดยประมาณขี่มาเงียบหมดสักพักมีรถคันหนึ่งมาจอดตูดผมว่าไอ้รถนี้ทำไมไม่แซงวะเราชะลอไม่แซงจอดตูดเลยนะครับดูดเลยถ้าเราเหยียบก็อะไรอยู่เราลองขับช้าจี้ไม่แซงสุดท้ายนึกในใจผมไปคนเดียวกล่าวชาด้าฟังกล่าวว่าถ้ามันตีแซงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นก็ทันกล่าวชาด้าละอัลลอฮ์ทดสอบคิดถึงลูกไหมตอนนั้นคิดถึงอะไรไหมตอนนั้นพี่น้องจังหวะนั้นมันพูดอะไรไม่ออกมันพูดไม่ออกท่านต้องเจอกับท่านเองเพราะละอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบปรากฏว่าไม่ใช่นะเป็นคนแก่ขับรถพอแวะไปประสบการณ์ชีวิตนั่นคือรู้วินาทีทุกวินาทีความตายอยู่ใกล้ท่านทั้งนั้นผมถึงบอกพี่น้องท่านอยู่ในกรุงเทพนะทำงานให้มากโอกาสท่านเยอะวันนี้ท่านอย่าอ้างว่าท่านเลวว่าท่านทำชั่วเยอะไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่กลับไม่ได้ไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ปิดโอกาสเขานอกจากคนที่ปิดโอกาสตัวเองทำงานให้มากพยายามให้มากเคลื่อนไหวให้เยอะจำไว้นะพี่น้องฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยอันไหนที่เคลื่อนไหวแล้วมีประโยชน์นักดาว่าเขาเคยพูดเอาไว้ท้องฟ้าเมฆกับแผ่นดินอันไหนเคลื่อนไหวแล้วมีประโยชน์กว่าถ้าแผ่นดินเคลื่อนไหวสร้างความหายนะกับประชาชาติเพราะมันจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ถ้าวันนี้เมฆเคลื่อนตัวมันจะเกิดเป็นเมฆฝนอัสบาบหลั่งความเย็นสู่ประชาชาติอุปมาอุปไมยมุสลิมที่เป็นเยาวชนพวกเราคือเมฆเราจงเคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้ผู้ที่ไม่ใช่รู้จักอัลลอฮ์ให้พวกเขาเคลื่อนไหวไม่อย่างนั้นบาลาจะลงอย่างมนุษย์ท่านเป็นมุมินท่านเป็นผู้ศรัทธาท่านต้องเคลื่อนสิเพื่อยังน้ำฝนมายังประชาชาติวันนี้ถ้ามุสลิมไม่เคลื่อนปล่อยให้ผู้ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เคลื่อนมันจะเกิดแผ่นดินไหวพี่น้องการเคลื่อนตัวของแผ่นดินไม่ยังประโยชน์ใดๆกับอุมมะห์อินชาอัลลอฮ์ฝากพวกท่านนะครับบรรดาเยาวชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยมะนะเราอายุเยอะจริงแต่ขอให้เขาเรียกเก่าเหมือนเพชรอย่าเก่าผลไม้เพชรยิ่งนานยิ่งแพงเพชรยิ่งอายุเยอะยิ่งราคาสูงผลไม้ยิ่งนานยิ่งไม่มีราคาผลไม้ยิ่งนานยิ่งเน่ามันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนะอามาลูฮูใครที่อัลลอฮ์ให้อายุเขาเยอะแล้วอามันเขาก็ดีด้วยขอให้พวกท่านนะครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหนึ่งในนั้นแล้วช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมนี้นะถ้ายุคเราไม่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้อีกไม่นานแล้วครับครูอ้นยุคครูอ้นหมดยุคมะหมดยุคนี้หมดก็คงต้องปิดตัวถ้าเยาวชนรุ่นหลังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงและช่วยกันสืบทอดเจตนารมณ์นี้ต่อไปอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับทุกท่านขอบคุณมากจะซักมอลล์คอยรอน4ทุ่ม34วันดีง่วงหรือยัง
สรุปช่วงท้ายนะพี่น้องนะก็คือว่าสรุปการตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงพยายามกันและกันนะครับฝึกตัวเองพี่น้องสร้างความยำเกรงต่ออัลลอฮ์พยายามเอาความรู้สึกในรอมฎอนไปใช้นอกรอมฎอนอีกเอาความรู้สึกในรอมฎอนไปใช้นอกรอมฎอนแล้วกุรอานที่อ่านนะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องปฏิบัติกันสำคัญคือเราไม่ปฏิบัตินะวันนี้นะครับกุรอานเราอ่านเยอะแล้วเราอ่านมากเลยบอกว่าละหมาดตะเราะวีห์ที่นี่ใช่ไหมครับครูอ้นนะเวลาเสร็จก็มีเลี้ยงอาหารใช่ไหมครับมีไหมครับเงินไม่มีใช่ไหมฮะมีเฉพาะวันบรรยายอย่างนี้น่าจะมีตับเซตอายะนะหลังตะเราะวีห์หนึ่งอายะครูอ้นอย่าเยอะนะครับและอายะเดียวอ่ะนะตับเซตหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นักวิชาการผู้รู้ในมูเกมท่านมีห้าคนเจ็ดคนก็แล้วแต่ตับเซตอายะเดียวนี่แหละพี่น้องวนไปหนึ่งอาทิตย์ทุกวันทุกวันอายะเดียวทำไมฮะเพราะเราตับเซตไม่ต้องการแค่เรียนตับเซตเราต้องการฟังตับเซตเพื่อจะปฏิบัติได้จริงวันละอายะเยอะไปไหมเดือนละอายะทำให้ได้วันนี้ปัญหาที่เราทำไม่ได้เพราะเราอ่านกุรอานแล้วไม่อามันเราอ่านกุรอานแล้วไม่ปฏิบัติเราอ่านกุรอานแล้วไม่ทำตามผมถามวันนั้นไปในกำปงหนึ่งพี่น้องลึกมากลึกมากอัลลอฮฺอักบัรไปชนิดที่ว่าคนแซวบอกท่านอุสตาอาจารย์ไปคนเดียวในยูเทิร์นกลับนานแล้วมืดมากถามทางบอกตรงไหนนะเขาบรรยายเขาบอกแบไปตรงเลยตรงยิ่งตรงยิ่งมืดยิ่งตรงยิ่งมืดบอกที่ไหนก็มาเนาะไปสุดเขาบอกอาจารย์สุดจากนี่เป็นคลองแล้วนะลึกมากบรรยายแบบนี้แหละครับพี่น้องผมบอกทำไมวันนี้คนถึงไม่ทำตามกุรอานทำไมอามันตามกุรอานไม่ได้มีเหมาะคนหนึ่งผู้หญิงเหมาะใจกล้าเพราะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องภาษาอาหรับมะพูดถูกผมเลยบอกว่า I love you ไปพอบอก I love you มะม้วนเลยมะม้วนเลยนะครับม้วนพอม้วนปุ๊บได้จังหวะมะเข้าใจแหละครับ I love you มะ50นะครับ50โดยประมาณมะเข้าใจ I love you ผมถามใหม่มะคนในหมู่เกมหมู่บ้านเราเนี่ยตะกี้เราเนี่ยมีชื่อจอห์นสันไหมไม่มีมีชื่อเดวิดไหมไม่มีสตีเฟนน่ะไม่มีเอ้าไม่มีแต่มะอาเลมภาษาอังกฤษนี่ I love you มะเข้าใจทำไมอาหรับเราไม่รู้เรื่องทั้งที่ชีวิตอยู่กับภาษาอาหรับตั้งแต่แรกเกิดด้วยซ้ำก่อนพ่อสามีปัญญาจะหลับนอนน่ะดูอาไม่ใช่มั้ยถามแชร์ถามคนหนุ่มไม่ได้แชร์ก็ไม่จำแล้วดูอาดูอาจำได้ไหมบางมุมัดอันทำเราท่องดูอาภาษาไทยเหรอครับไม่เอ๊ะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะนั่นไม่ใช่ลูกที่เงียบนะจำได้ไม่กล้าบอกว่าเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าทำไมจำแม่นจำภาษาอะไรอัลลอฮุมะจันนิบินะชัยตอนวะจันนิบิชัยตอนมะรอซักตะนะจำภาษาอะไรร่วมหลับนอนไปปั๊บตั้งครรภ์120วันเด็กได้ยินพ่อแม่รู้เรื่องศาสนาเปิดกุรอานให้ลูกฟังตั้งแต่ในท้องปะกลับจากงานอัสสลามุอะลัยกุมลูกเป็นไงอยู่ในท้องมะสบายดีไหมลูกคุยแล้วสลามแล้วเฮลโลไหมครับเฮลโลยูเราถามยังไงกับลูกภาษาอาหรับพอคลอดอาซานอีกอัลลอฮุอักบัรภาษาอาหรับพอกลับไปบ้านแม่ใส่เปลผ้าถุงจำได้ไหมเปลผ้าถุงยุคนี้ไม่ทันมั้งบางคนวัยรุ่นเปลผ้าถุงสปริงอะมะภาษาอาหรับหรือภาษาฝรั่งเรากล่อมเด็กว่าลาอิลาใช่ไหมมะภาษาอาหรับพอโตส่งกิรอตีเรียนกุรอานภาษาอาหรับเข้ามอต้นมุตะวัสซิดภาษาอาหรับเข้าสนุยสารัมสุดท้ายอัลเลมภาษาอังกฤษ
ไม่รู้มันไปตอนไหนเหมือนกันนะฉะนั้นเราบอกวันนี้เราไม่รู้เรื่องอาหรับไม่ใช่ไม่รู้เราไม่อยากรู้ต่างหากลงเสียหลอตั้งใจฟังจริงๆมีเหรอจะไม่เป็นสกอร์เปียนยังจำเลย Let me take you far away ยุคสมัยก่อนนะสมัยก่อนแชร์ไม่ทันอ่ะนะผมก็ไม่ทันผมทันปลายๆบางมัดนะทันปลายๆอย่าไปตามนะอันนิวสตะให้เอาไว้เปรียบเทียบอย่าไปบอกจาบลีร้องเพลงสกอร์เปียนไม่ได้ร้องนะครับแค่อ่านเนื้อให้ฟังอ่านเนื้อผมตกภาษาอังกฤษด้วยซ้ำทำไมผมจำได้ทำไมจำอ่ะภาษาอังกฤษผมลอกเพื่อนได้ซ้ำแต่ก่อนเอาอัสตอฟเปรุลอตัวไปเลยแต่ว่าเราจำเนื้อเพลงได้ทำไมใจมันชอบชื่อที่เราจำแหมกันแอนโรสเราจำเกือบทั้งวงอ่ะพี่น้องไม่มีผลกับคะแนนสอบแต่ฟิสิกส์ไม่กระดิกเลยแม้แต่นิดเดียวสูตรคูณแม่12แม่9เนี่ยเอาให้แม่นไม่จำท่องได้คะแนนไม่จำแต่ชื่อนักร้องฝรั่งจำหมดเลยทำไมใจมันรักอาหรับก็เหมือนกันวันนี้เราไม่เข้าใจไม่ใช่เราโง่หรอกครับเพราะใจไม่รักลองสิวันละอายะพออายะเดียวแล้วแต่ท่านอายะเดียวจะเอากี่วันแล้วแต่ท่านสำคัญที่สุดพูดเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปปฏิบัติให้ได้และไม่ต้องเลือกอายะยากๆไม่ต้องไปเลือกอัลลอฮ์นู่นอยู่กลางๆอายะปั๊บปั๊บปั๊บสุดท้ายพอเสร็จกลับบ้านเฮ้ยอาจารย์สอนอายะอะไรของมึงวะกูก็จำไม่ได้เหมือนกันจบไอเราเตรียมข้อมูลอ่านกุตตุบีอ่านอัปปะนิงอิบนุกะซีรอ่านตอบารีปั๊ม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 สุดท้ายจำไม่ได้ว่าอาจารย์เขาพูดเรื่องอะไรอย่าไปเลือกเลือกอายะง่ายๆก่อนพี่น้องกุลฮูนี่จำไม่มะแต่สอบตกกับกุลฮูเนี่ยหลายคนแล้วเชื่อผมอัลลอฮุซมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเวลามีปัญหานึกถึงใครแวบแรกของหัวใจท่านนึกถึงมนุษย์ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮุซมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งมีปัญหาอะไรนิดหน่อยกังวลใจเลยเอ้าแล้วอัลลอฮ์ที่พึ่งกังวลทำไมอ่ะมนุษย์ให้ประโยชน์ไม่ได้นี่ไงสอบตกกูรู้กุลยาและกุมดีนุกุมวะลียดีนจำกันได้ทั้งบ้านทำได้ไหมสงกรานต์กับเราลอยกระทงกับเราวาเลนไทน์กับเราฮาโลวีนกับไปมีอีดที่ไม่เอาแล้วละกุมดีนุกุมมันจำเขามันยังไงนี่คือการท่องกุรอานไม่เหมือนกับซอฮาบะท่องซอฮาบะท่องเข้าใจอามันให้ได้แล้วค่อยย้ายอายะจึงไม่แปลกซูเราะห์เดียวเป็นปีบางคนเกือบปีโอ้โหจำยากเพราะเขาท่องไม่เหมือนเราท่องเขาท่องแล้วอามันให้ได้จึงจะผ่านไปพี่น้องของเราท่องแล้วก็ท่องแล้วก็ท่องสุดท้ายทิ้งไม่ได้อามันเลยนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นอามันนะพี่น้องอามันอินชาอัลเลาะห์รอมฎอนนี่แหละครับพี่น้องเรียนไม่ต้องเยอะมากอายะเดียวเหลือเฟือแล้วค่อยๆไปเดือนละอายะหลังรอมฎอนเข้าชาวันอีกเดือนละอายะทําตลอดไม่ต้องเยอะเอาซูเราะห์ที่เราจําฟังเพื่อปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์สำเร็จนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแม่ไม่อยากจากกันเลยพวกนะแต่สงสารนะเราทำงานเช้าอีกพรุ่งนี้นะมะนะแล้วก็สวนพูนะครับมีอะไรให้รับใช้กริ้งกลางไปได้มาตลอดอินชาอัลลอฮ์ถ้าท่านแนวฮาร์ดคอร์ยังเจอกันได้นะถ้าชอบแบบแจ๊สอะไรเงี้ยลำบากนิดหนึ่งนะครับวัยรุ่นนะวัยรุ่นนะถ้าวัยรุ่นชอบฮาร์ดคอร์นะยุคไอข้างหลังผมหน่อยในรุ่นนี้เนี่ยไอวัยรุ่นรุ่นคอเนี่ยฟังเจอกันได้อินชาอัลลอฮ์นะลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าเสียงลีดกีตาร์ของสแลชสู้เส้นเสียงบรรยายอิสลามอย่างเรามันสู้เราไม่ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วเจอกันใหม่พี่น้องส่วนผู้ผิดพลาดประการใดขอมาอัพด้วยนะครับด้วยความผิดพลาดของผมเองเข้าใจนะอาจารย์ยังวัยรุ่นนะครับสิ่งใดที่มีประโยชน์เอาไปทำและขอให้เราทั้งหมดนะดุอาให้ผมด้วยให้พวกเราด้วยให้มีอีหม่านที่เข้มแข็งเพิ่มความตักวาและให้ได้อยู่ร่วมกันอีกพวกเราทั้งหมดในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอบคุณมากครับติมอกาเซยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวะบิลลาฮ์ตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุม
วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห